ื่อกันว่าหลวงปู่คำพันธ์เป็นตัวแทนของพญานาคที่มีความผูกพันกับเมืองบาดาลมีเรื่องเล่าปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านไว้มากมายอีกทั้งยังเป็นพระนักพัฒนาผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดธาตุมหาชัยรวมทั้งคณะสงฆ์ในจังหวัดและใกล้เคียงอีกเป็นจำนวนมากปัจจุบันท่านได้ละสังขารไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2546สิริรวมอายุได้88ปี71พรรษาหลวงปู่คำพันธ์เป็นพระมหาเถระที่มีอัธยาศัยใจคอกว้างขวางมีความเมตตากรุณาต่อศิษยานุศิษย์ตลอดถึงญาติโยมทุกคนที่เข้ามาหาท่านด้วยเหตุนี้หลวงปู่จึงเป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุศิษย์และญาติโยมโดยทั่วไปเป็นจำนวนมากท่านหลวงปู่คำพันธ์เป็นพระสมถะไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆเลยท่านมีเมตตาผู้ใดเดือดร้อนท่านก็ให้การช่วยเหลือจะมีพญานาคปกปักรักษาท่านรอบตัวหลวงปู่เรานะครับมีบารมีทางด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภถ้าท่านอธิษฐานจิตลงวัตถุมงคลแล้วจะมีพุทธานุภาพนะครับเสริมดวงชะตาคาถาที่ท่านใช้อธิษฐานนะที่เป็นที่รู้จักกันคือมหาปรารถนาหรือสมปรารถนาใครขายที่ดินใครเลื่อนตำแหน่งนะทำธุรกิจประสบความสำเร็จทำให้ท่านมีชื่อเสียงมากจริงๆแล้วของซานเองมีเป็นคนที่บอกอยากจะทำอยากจะให้มาถ่ายวัดนี้ครับซึ่งออกจากตัวเมืองนครปฐมมาเกือบครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นครับพี่หมดฮะทำไมถึงอยากมาที่นี่ก็พอดีคุณพ่อเป็นลูกศิษย์สายตรงหลวงปู่เลยครับท่านแล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่คอยประกบหลวงปู่ตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วพอผมเกิดผมได้มีโอกาสหลวงปู่มาโกนผมไฟให้ที่ร้านพ่อด้วยแล้วก็ตั้งชื่อผมอะไรเงี้ยก็คือมีร้านอยู่ที่นครพนมเลยใช่ครับตอนนั้นคุณพ่อเปิดร้านอะไรตอนนั้นเปิดร้านขายทองครับเมื่อก่อนพ่อเปิดร้านขายทองเขาบอกว่าตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่โกนผมไฟแล้วว่าชื่อประชากรเพราะอะไรเขาจิ้มที่หน้าผากผมว่าผมโตมาจะเป็นคนของประชาชนทีแรกผมก็นึกว่าแบบจะเล่นการเมืองหรืออะไรเพราะคนในพื้นที่ครับเราไม่ได้มองอาชีพการแสดงเลยพี่หมดเพราะมันไกลตัวมากๆพี่เดือนก็เหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปนั่นแหละที่เติบโตมาที่นครพนมปาฏิหาริย์กับตัวที่เจอกับหลวงปู่คืออะไรตั้งแต่เด็กคือช่วงตั้งแต่เด็กก็ต้องไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปาฏิหาริย์แต่มีความรู้สึกว่าเราศรัทธาหลวงปู่เพราะว่าคุณพ่อคุณหมอประสงค์เนี่ยพาเข้ามากับหลวงปู่ตอนนั้นหลวงปู่ก็ยังอยู่ในกระต๊อบเล็กๆเป็นกระต๊อบเป็นกระต๊อบค่ะเป็นกระต๊อบเล็กๆแล้วก็ทุกคนก็ยังไม่ได้คิดว่าหลวงปู่จะเป็นมีอภินิหารตอนหลวงปู่อยู่ในกระต๊อบอยู่ในวัดนี้ค่ะแต่เป็นกระต๊อบเล็กๆนะคะก็หลวงปู่ไม่สบายคุณพ่อคุณหมอประสงค์ก็มีโอกาสมาดูแลรักษาหลวงปู่คุณพ่อเป็นคนรักษาใช่ค่ะแล้วก็หลวงปู่ก็จะให้พรและหลวงปู่ก็จะบอกว่าให้ทุกคนอะทำบุญถ้าเราอยู่ในบุญสิ่งที่เรามุ่งหวังอะไรบุญก็จะเป็นผังชีวิตให้เราแล้วก็ประสบความสำเร็จนี่ก็คือความเชื่อเบื้องต้นค่ะพอโตมาสักหน่อยก็มีโอกาสนะคะได้มาปฏิบัติหลวงปู่นี่คืออยู่กับพยาบาลนะคะเวลาหลวงปู่ก็จะเป็นคนล้างถ้วยล้างชามถวายเตรียมอาหารให้กับหลวงปู่ฉันถ้าว่าถ้าตอนในชีวิตวัยรุ่นก็จะมีความรู้สึกไปเที่ยวแต่พี่เดือนเองมีความรู้สึกว่าอยากมาบ้านหลวงปู่เวลาทำบุญหรือวันเกิดหลวงปู่อะไรเนี้ยก็อยากมาทำบุญให้กับหลวงปู่แล้วก็โดยเฉพาะหลวงปู่ชอบฉันอาหารนะคะก็คือยำฟักไม้นะคะก็คือหลวงปู่ก็จะชอบอาหารประเภทไหนเราก็จะทำมาถวายหลวงปู่แล้วสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับตัวนั่นก็คือพี่เดือนเนี่ยแต่งงานมา6ปีแต่งงานมา6ปีก็ไม่ท้องไม่ท้องอ่ะนะคะแล้วก็ไปทำกิฟต์3โรงพยาบาลเนี่ยก็หมดตังค์ไปเยอะมากแต่ก็ไม่ติดจนวันหนึ่งได้มีโอกาสกราบหลวงปู่ทุกเช้าก็ถวายพระทหารหลวงปู่ก็จะบอกว่าอันเดือนเป็นอะไรทำไมหน้าตาไม่สบายก็เลยยกมือกับหลวงปู่โยมน่ะไปทำกิฟต์มากิฟต์ครั้งนี้ก็หมดไปตั้งหลายแสนก็ไม่ติดหลุดอีกแล้วหลวงปู่ก็เลยบอกว่าเนี่ยบุญเด็กน่ะยังไม่สบช่องกับเราบุญเด็กก็เลยไม่มาเกิดกับเราแล้วก็หลวงปู่บอกว่าเดี๋ยวบุญน่ะหลวงปู่จะทำให้เราก็เอ๊ะหลวงปู่จะทำให้เรามีลูกได้ยังไงมีวันหนึ่ง15ค่ำหลวงปู่ก็ที่วันตั้งไฟพญานาคไงนะขึ้น15ค่ำอะค่ะหลวงปู่ก็
บอกว่าพรุ่งนี้ให้เตรียมของมาก็แต่งขันห้าแล้วก็ของมาถวายโดยหลวงปู่ก็ไม่ได้บอกใครมีแต่บอกพี่เดือนคนเดียวพี่เดือนก็เตรียมของทั้งหมดมาทำพิธีตรงหน้าเจดีย์พระธาตุมหาชัยในตอนกลางคืนนะคะตรงไหนเจดีย์ไหนฮะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันไป